ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ของเวลาประเทศไทยรวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้แล้วก็ช่อง YouTube ของพี่เยาวลักษณ์นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ตอนนี้ก็พี่เยาก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณพี่เยามากๆนะคะที่เป็นธุระเอาบุญสงเคราะห์ในส่วนของงานช่วยพุทธศาสนาก็นำเทปจากการบรรยายหรือการพูดทุกวันเนี่ยไปลงใน YouTube ให้เพื่อให้ญาติธรรมที่ติดตามรับฟังย้อนหลังไม่ทันหรือเพิ่งที่จะมาเจอกันอยากจะฟังงานเก่าๆย้อนหลังเนี่ยก็สามารถติดตามรับฟังได้รายการธรรมวลีก็เป็นรายการที่พูดธรรมะในการนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ตอนนี้เปลี่ยนมุมค่ะที่จะมาจัดรายการก็ใกล้ศาลามากเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอพระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยท่านพิจารณาอาหารเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรามานั่งใกล้ไปหรือเปล่าเราได้ยินเสียงท่านได้แสดงว่าท่านก็ต้องได้ยินเสียงเราได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนมุมใหม่คือมุมเดิมที่นั่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแดดส่องมากเลยอะมีปัญหากับเรื่องกล้องคือกล้องเนี่ยตากแดดนะกล้องตากแดดแล้วกล้องก็จะร้อนโทรศัพท์เนี่ยร้อนก็เลยว่าจะเปลี่ยนมุมมาเป็นมุมนี้พอมุมนี้ปุ๊บเนี่ยเสียงน่าจะรบกวนวันนี้คงพระคุณเจ้าคงจะต้องฉันพระทหารได้ยินเสียงธรรมวลีไปนิดนึงแล้วล่ะแต่จะพยายามพูดค่อยๆไม่ให้เสียงดังมากนะไม่ให้รบกวนพระคุณเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะหามุมใหม่จริงๆเนี่ยอยากจะเดินขึ้นไปจัดที่โบสถ์เพราะว่าโบสถ์ที่วัดภูจวงเนี่ยสวยนะคะเป็นพระคันธกุฎีจำลองมาจากเมืองสาวัตถีในวัดพระเชตวันวันนี้เมื่อวานพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งคู่บารมีก็เดินทางมาถึงตอนช่วงตอนเย็นก็มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพี่ต๋อมก็ช่วยกันที่ทำกับข้าวที่โรงครัวส่วนตัวเองวันนี้เนี่ยต้นไม้ทั้งหมดก็ประมาณ100 กว่าต้นค่ะจะเดินทางมาถึงที่วัดภูจวงวันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะปลูกต้นไม้กันพรุ่งนี้ก็จะปลูกต้นไม้กันก็เลยต้องไปดูสถานที่ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกคนในวัดให้มาช่วยกันดูช่วยกันตัดสินใจก็เลยมาเช้าก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวแต่ซื้อเอาไว้ก็มีญาติธรรมทำแทนอันแรกก็จะทำอยู่ค่ะก็เลยไปเดินดูต้นไม้เสร็จปุ๊บก็กลับมาตรงนี้นะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงที่รายการธรรมวลีมาพูดคุยกับท่านญาติธรรมในส่วนของธรรมะซึ่งมันสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นเพียงกิจกรรมเหมือนกับเรามองธรรมะเหมือนกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมแต่ความจริงแล้วเนี่ยธรรมะทุกหมวดที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตที่เป็นแล้วถึงจะออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างเช่นความเมตตาเนี่ยความเมตตาเนี่ยเราก็จะมองว่ามันจะต้องแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดีซึ่งมันเป็นลักษณะของการแสดงออกแต่ถ้าว่าโดยความเป็นพุทธศาสนาว่าโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยความเมตตาเนี่ยมันคือหัวใจที่ปรารถนาดีจริงๆไม่ใช่รูปแบบหรือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจของคนที่มีความเมตตาจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำเราคิดว่าความเมตตาเนี่ยมันจะต้องแสดงออกให้เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ขออภัยค่ะบุญที่ได้จากความเมตตาเนี่ย
คือบุญที่ได้ทางจิตที่มันเมตตาไม่ใช่รูปแบบสมมุติว่าเราเนี่ยทำความเมตตาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่มีความเมตตาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะได้รับบุญกุศลในส่วนของความเมตตาได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยด้วยจิตของเราที่มีความเมตตาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องอดทนที่จะรอคอยให้การช่วยเหลือเนี่ยมันช้าลงไปเนี่ยคนอื่นก็หาว่าเอ้ยคนนี้ใจดำเหลือเกินทำไมไม่ช่วยแต่คนที่เขามีความเมตตาเนี่ยแล้วเขาประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเขารู้ว่าเขาควรจะช่วยเวลาไหนเราก็คิดว่าเขาใจร้ายแต่ความจริงเปล่าเลยเขามีความเมตตาแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาจิตแบบนี้ถึงจะเป็นจิตที่เป็นกุศลว่าโดยจิตนะคะท่านจริยธรรมนะคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณตามก็เข้ามาทักทายกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในกลุ่มเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากิจกรรมวัดภูจวงเนี่ยต้องบอกว่าแน่นมากหลังจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะทำงานส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มีกิจกรรมทางวัดแล้วก็ไปอยุธยาไปเรียนอีก2วันแล้วก็หลังจากนั้นมาไปดงยางอีกอ่ะคอยติดตามทาง Facebook แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันจะคอยส่งบุญมาให้ท่านญาติธรรมเสมอๆการที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือเราคิดถึงบุคคลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราอยากจะให้เขาได้บุญกับเรานะมันก็เป็นกุศลแล้วนะจิตให้มันคิดดีเอาไว้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดอย่าให้จิตมันคิดไม่ดีแม้กระทั่งการปฏิเสธบุคคลที่อยู่รอบตัวเราถึงเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยความดีความชั่วในตัวของเขาเนี่ยมันไม่มีผลกับเราหากเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาเป็นเราเพียงแค่เอาคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งการเจอกันถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดละเราจะเจอกันยังไงให้การเจอกันของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีคำถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาเจอกับเราเราคิดดีปรารถนาดีกับเขาทุกอย่างแล้วเขาไม่เคยดีกับเราแต่เราต้องเจอเขาถ้าเราทำดีกับเขาตลอดไปเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนโง่ใช่ไหมตัวเองก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมองถึงจุดหมายของเราอะว่าเราต้องการจะรักษาผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันบนโลกมนุษย์ใบนี้เท่านั้นเราต้องการจะรักษาความดีที่มันอยู่ในใจของเราถ้าเราต้องการรักษาความดีที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยการที่เรายอมอยู่กับคนที่เขามีจิตใจไม่ดีโดยที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยการใช้สติใช้ปัญญาอดทนมันคือการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราต้องการความสุขในปัจจุบันการอยู่ร่วมกันกับคนที่คิดไม่ดีกับเรามันก็คือไม่ใช่ความสุขในปัจจุบันเราก็ควรจะไปจากตรงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรท่านญาติธรรมค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็เมื่อวานได้นำหลักธรรมในส่วนของความประเสริฐของความเป็นมนุษย์มาให้ท่านญาติธรรมได้ฟังว่าภพภูมิอื่นๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำความดีเนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ภพภูมิเราเนี่ยโอกาสในการทำความดีเนี่ยมันเยอะแต่เรากับถูกกิเลสมันหลอกถูกความมัวเมามันหลอกกิเลสบางตัวเนี่ยมันมาในรูปแบบของความอ่อนหวานมันมาในรูปแบบของความอร่อยมันมาในรูปแบบของความสุขมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะว่ากิเลสที่มันหลอกเรานั่นแหละอะไรทำให้เราถูกหลอกสิ่งที่ทำให้เราถูกหลอกก็คือความไม่รู้นั่นเอง
ความไม่รู้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยโดยภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีก็คือความไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคความไม่รู้ในอริยสัจทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยแต่ถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ยความไม่รู้จักในทุกข์เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นเมื่อจิตของเราเนี่ยมันติดความสุขอยู่เมื่อจิตของเราเนี่ยมันติดความสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสุขก็เป็นเวทนาหนึ่งในขันธ์ห้าการติดใจการเพลิดเพลินก็คือตัวอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นนี่แหละคือการเห็นทุกข์ในพระพุทธศาสนาถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าเราติดในรสชาติของอาหารว่าเนี่ยอาหารเนี่ยอร่อยเรายึดมันถ้าเราไม่ได้กินอาหารรสชาติแบบเนี้ยเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาของเราที่มันไปพอใจถ้าเรากินอะไรเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของอาหารเป็นหลักเราจะไม่มีทางมีปัญหากับรสชาติของอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยแต่เราอาจจะกินอาหารที่ไม่อร่อยแล้วภูมิใจด้วยซ้ำท่านยติธรรมเคยไหมคะว่าของบางอย่างเนี่ยรสชาติเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยแต่มีคนบอกกับเราว่าของสิ่งเนี้ยมันเป็นของที่มีประโยชน์มากหากินได้ยากทั้งที่มันไม่มีความอร่อยเลยแม้แต่นิดเดียวพอมีใครมาให้เราเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจเราได้กินเราก็รู้สึกดีทั้งที่มันไม่อร่อยเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นชีวิตก็เหมือนกันความอร่อยเสียงไพเราะการสัมผัสอ่อนนุ่มกลิ่นที่หอมต่างๆเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่ไม่ใช่คุณค่าแท้มันกำลังบดบังคุณค่าแท้ที่เราควรจะได้อย่างเช่นเสียงระหว่างการฟังธรรมกับการฟังเพลงเราจะเลือกฟังอะไรหลายคนบอกว่าเพลงมันฟังแล้วมันเพลินเพราะว่ามันมีตัวตัณหาตัวกิเลสต่างๆเนี่ยคอยหล่อหลอมจิตใจให้มันเกิดความเพลิดเพลินเกิดความยินดีแต่ฟังธรรมเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาคนที่จะมีความสุขในการฟังธรรมได้เนี่ยมันต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ใช้การพิจารณาโยนิโสมนสิการฟังเพลงจบลงไปแล้วความสุขมันก็จบลงไปด้วยแต่ธรรมะไม่เหมือนกับเพลงธรรมะเมื่อฟังจบไปแล้วนำไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ความสุขหรือการป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมีฟังธรรมะมันไม่ได้มีความสุขตั้งแต่แรกแต่เมื่อเราฟังแล้วเราเห็นประโยชน์ของมันเนี่ยเราจึงรู้ว่าการฟังธรรมะเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่าเราจึงชอบฟังที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ได้ติดอยู่ในความไพเราะของเสียงแต่เราติดอยู่ในคุณค่าแท้ของเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่าแท้แต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกติดอะไรชีวิตจริงเนี่ยการเห็นทุกข์ในอริยสัจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นเราเห็นทุกวันว่าจิตของเราเนี่ยมันไปติดกับเรื่องอะไรนะติดกับเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นวันนี้ตัวเองก็เลยนำอาหารซึ่งเห็นว่ามีท่านจะทำใหม่ๆเนี่ยเข้ามาฟังรายการธรรมวลีอยู่บ่อยๆอาหารของอวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้เนี่ยในใจของเราเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่กิเลสที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันยิ่งเติบโตงอกงามมากเท่านั้นเมื่อกิเลสมันโตเนี่ยคนที่ทุกข์ก็คือเราแต่เราก็บอกว่าเราเนี่ยรักตัวเองเราไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์แต่ปรากฏว่าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาคุมอยู่ในหัวใจของเราตลอด
ปล่อยให้อวิชชาเนี่ยมันมาครอบคลุมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคุณค่าแท้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างในมงคลสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าข้ออ่อนน้อมถ่อมตัวข้อของการอ่อนน้อมถ่อมตัวข้อของความกตัญญูเนี่ยมันจะต่อกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเมื่อเป็นคนดีเนี่ยมักจะมีความแข็งกระด้างบ้านเราเรียกว่าหลงตัวเองเมื่อหลงตัวเองแล้วเนี่ยคนหลงตัวเองเนี่ยมักจะมองไม่เห็นคนอื่นเมื่อมองไม่เห็นคนอื่นเนี่ยบุญคุณต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ยากจึงกลายเป็นคนอกตัญญูเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรจึงมีบุคคลจึงมีมงคลที่ต้องกตัญญูในข้อนั้นต้องมีความกตัญญูคือทดแทนคุณของคนอื่นเป็นมันถึงจะต่อยอดให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเติบโตต่อไปข้างหน้าในขั้นของการเข้าถึงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปท่านญาติธรรมยกตัวอย่างง่ายๆเลยตัวเองเนี่ยเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วอย่างของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาหลวงพ่อเกษมหลายๆที่เนี่ยที่เขาเก็บอัฐบริขารของท่านเอาไว้เราลองดูชาวบ้านทั่วๆไปกับเราดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบในการใช้ของท่านเห็นคุณค่าของของใช้ของท่านเนี่ยแม้กระทั่งของที่ไม่ได้มีราคาอะไรเลยแต่ทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นของมีคุณค่าสำหรับลูกศิษย์แล้วก็มีคุณค่าสำหรับประวัติศาสตร์แก้วที่ท่านใช้เป็น20ปีไม่เคยแตกช้อนบาตรที่ไม่เคยเปลี่ยนของใช้บางอย่างเนี่ยมันเก่าค่ำคล่าแต่ท่านก็ยังใช้อยู่เมื่อท่านเปลี่ยนท่านไม่ได้ทิ้งมันลงไปตัวเองมองเห็นอย่างหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ได้ทุดงแล้วนะคะท่านก็อยู่วัดนะอายุเป็น70-80ปีเนี่ยแต่ว่าแก้วน้ำที่ท่านใช้ประจำอยู่เนี่ยมันไม่แตกสิ่งที่ตัวเองมองเห็นความไม่แตกของแก้วน้ำคือสติไม่ได้มองแค่ว่าแก้วน้ำเนี่ยมันอยู่มา20ปีเนี่ยท่านใช้แล้วไม่แตกอ่ะเขาเก็บเอาไว้เนอะอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองมองว่าของใช้ประจำอ่ะที่มันแตกได้เนี่ยแล้วมันไม่แตกเนี่ยมันหมายถึงว่าผ่านกระบวนการมีสติในการใช้ตลอดแล้วเมื่อท่านใช้ไปแล้วเนี่ยของที่ท่านใช้เนี่ยท่านเก็บรักษาเอาไว้มันทรงคุณค่าในใจของท่านท่านไม่ได้มองว่าของที่มันใช้ไปแล้วเนี่ยมันมีความหมายแล้วเกลี้ยงทิ้งแต่เราจะเห็นว่าอย่างเราเนี่ยปุถุชนคนธรรมดาคนทั่วไปทั้งหลายพอเราได้ใช้อะไรแล้วเนี่ยพอเราได้ของใหม่เนี่ยสังเกตไหมคะว่าเราจะทิ้งของเก่าทันทีเราจะไม่เก็บของเก่าไว้เพราะเราว่ามันเกะกะเราไม่เคยเห็นคุณค่าของมันว่ามันมีคุณค่าต่อความรู้สึกมันมีคุณค่ามีประโยชน์กับเราที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างการเก็บของบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สะสมแต่มันการทำให้เห็นลูกศิษย์ได้รู้ว่าท่านไม่ฟุ่มเฟือยของอันเดียวเนี่ยใช้20ปีอย่างเงี้ยคนรุ่นหลังที่เขามีความเข้าใจเรื่องของสติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคือมรดกที่ท่านเนี่ยฝากเอาไว้ให้เราเนี่ยคิดตามแต่ถ้าเกิดเป็นผู้คนธรรมดาเนี่ยแม้กระทั่งบุคคลเองเนี่ยพูดถึงความกตัญญูนะอย่าว่าแต่สิ่งของที่เป็นประโยชน์เลยแล้วเกลี้ยงทิ้งเนี่ยคนเองเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ปุ๊บเนี่ยก็จะพี่นอบพี่เท้าก็จะดีพูดดีพูดอะไรด้วยโดยเฉพาะในด้านของกามคุณถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ในด้านของกามคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนทำให้ตัวเองมีได้กินดีอยู่ดีหรือโดยเฉพาะเรื่องของชู้สาว
ยอมทีโลลาบเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดความรู้สึกในด้านกรรมคุณกันเนี่ยอย่างสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นคนอื่นไปเลยเพราะว่าบุคคลมีหลายประเภทบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าแท้เราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยอย่างพี่ต๋อมพี่หนึ่งเนี่ยต้องขออนุญาตพูดถึงนิดนึงพอดีมาเยี่ยมเยียนกันที่วัดภูจวงเขาอยู่ด้วยกันมาจนต้องบอกว่า50ขึ้นอ่ะอยู่กันมาหลายปีการอยู่ร่วมกันเนี่ยการเห็นคุณค่าแท้กันเนี่ยเราจะมองออกว่าให้กำลังใจกันมันเลยเรื่องของจุดที่เป็นเรื่องของกามคุณไปละมันไม่ใช่วัยละแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันเข้าใจกันเอื้ออาทรต่อกันแบบพุทธแบบคนมีความเมตตาแบบคนเห็นคุณซึ่งกันและกันการเกิดมาได้เจอคนที่เห็นคุณซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องยากต้องบอกแบบนั้นทำไมถึงบอกแบบนั้นแม้กระทั่งในตำราเรียนนักธรรมหรือตำราเรียนธรรมศึกษาก็ยังบอกเลยว่าบุคคลที่หาได้ยากเนี่ยก็คือคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคนที่มีบุญคุณกับคนที่มีกตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะคนที่จะคิดทำอะไรให้กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนก็ยากคนที่คิดถึงบุญคุณของคนอื่นก็ยากบุคคลแบบนี้หาได้ยากเราอยากจะรู้ว่าบุคคลแบบไหนที่หาได้ยากหรือหาได้ง่ายเนี่ยของพวกนี้มันพิสูจน์กันได้ในการอยู่ร่วมกันการแสดงออกมันเป็นไปไม่ได้ที่น้ำใจของคนเรามันจะอยู่แค่ภายในตลอดเวลาโดยที่มันไม่มีการแสดงออกการแสดงออกมันไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวการกระทำมันก็คือการแสดงออกทางกายภาพซึ่งมันสามารถที่จะบอกให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนกตัญญูหรือเป็นคนอกตัญญูความกตัญญูกับความอกตัญญูก็มีผลต่อความเจริญของชีวิตยิ่งใครมีอุปนิสัยอกตัญญูเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าถ้าคนมีอุปนิสัยอกตัญญูตั้งแต่เด็กๆมาเลยเนี่ยเขาจะไม่มีทางเห็นคุณของคนอื่นการที่คนไม่เห็นคุณของคนอื่นน่ะทำอะไรข้ามไปเอาแต่ผลประโยชน์ข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อถึงจุดนึงตอนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาสะสมมาคือความอกตัญญูน่ะเขาจะหาความเจริญไม่ได้เพราะว่าอุปนิสัยอันเนี้ยคนอื่นเขาก็จะเห็นแต่ในเวลาเดียวกันคนที่มีความกตัญญูเนี่ยอาจจะเห็นได้ยากแต่วันนึงเนี่ยความกตัญญูมันมีพลังขึ้นมามีพลังขึ้นมามีพลังขึ้นมาคนนั้นก็ได้รับสิ่งตอบแทนคนนี้ก็ได้รับสิ่งตอบแทนหรือแม้กระทั่งการตอบแทนคุณมันไม่ได้ต้องแสดงออกในด้านของการซื้อของซื้ออะไรเป็นเรียกว่าเป็นอามิสบูชาบูชาคุณเนี่ยอย่างคนที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังสรรเสริญคนที่ปฏิบัติบูชามากกว่าคือบูชาโดยการเชื่อฟังบูชาโดยการใช้ใจบูชาโดยการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆกับคนที่ไม่ได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆบูชาโดยอามิสบูชาเอาของมากราบไหว้แล้วก็ขอนู่นขอนี่กับคนที่ไม่ขออะไรอีกต่อไปแล้วตอบแทนคุณเนี่ยคือบูชาเนี่ยมันคนละอารมณ์เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางโลกของเราก็จะมองเห็นการที่เข้าไปสักการะเข้าไปมอบสิ่งของเนี่ยเป็นการแสดงออกที่มันชัดเจนกว่าแต่ของพวกนี้ถ้าจะใช้ระยะเวลายาวๆในการที่จะพิสูจน์กันเนี่ยลมหายใจยังมีอยู่เราสามารถที่จะเอาลมหายใจของเราเนี่ยพิสูจน์สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้อย่าเพิ่งสรุปอะไรถ้าเรายัง
ยังต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้าบางครั้งเนี่ยคนที่เรามองว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราอาจจะมีประโยชน์กับเราเพราะว่าเขามีความจริงใจแต่เราอาจจะไม่เห็นจะสรุปอะไรกับใครแต่ว่าให้เรามองคนทุกคนด้วยความเมตตาจริงๆไอ้แค่มองคนด้วยความเมตตาเนี่ยท่านญาติธรรมโอ้โหบุญมหาศาลเลยคือวันๆนึงเนี่ยเราต้องเจอคนอยู่แล้วไงคะมีทั้งคนไม่ดีคนทำร้ายเราก็มีสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตก็คือการที่เราเนี่ยเมตตาคนที่ทำร้ายเราแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนใจใครที่เคยด่าเราเคยว่าเราใครที่ทำร้ายเรารับหลังอย่าว่าแต่แสดงความเมตตาเลยแค่คิดถึงเนี่ยจิตมันก็ไม่เมตตาละคิดถึงจิตมันก็โกรธคิดถึงจิตมันก็ปฏิเสธทำยังไงมันถึงจะเกิดความเมตตากับคนบุคคลเหล่านี้ได้ความเมตตาของเราที่มีต่อเขาเนี่ยไม่ใช่การให้อภัยเขานะคะแต่มันเป็นการรักษาหัวใจของเราถ้าเราไม่เกลียดใครใจของเราก็มีความสุขเพราะว่าเรารักตัวเองเราจึงมีวิธีการรักษาตัวเองเราเจอคนไม่ดีเราเจอคนที่เคยทำร้ายเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิดว่าโลกใบนี้เราจะเจอคนดีทั้งหมดหรือเปล่าคะมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเจออยู่แล้วสำหรับคนที่เบียดเบียนเราทุกด้านเราไม่รู้เลยว่าวันไหนใครจะเบียดเบียนทั้งร่างกายกับเราคิดไม่ถึงเราคิดไม่ได้อ่ะว่าใครแม้กระทั่งคนสนิทกับเราเองเนี่ยบางทีก็จะสามารถทำร้ายเราได้เราจะเห็นว่าในข่าวที่เป็นข่าวดังต่างๆเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วตายสนิทก็คือคนที่สนิทกันเพราะเขาคิดไม่ถึงไงอย่างพ่อแม่ที่โดนลูกฆ่าตายเนี่ยพ่อแม่คิดไม่ถึงว่าลูกที่เลี้ยงมาจะฆ่าพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ป้องกันตัวเองเขาจะไม่ได้ป้องกันตัวเองหรือเด็กที่ถูกข่มขืนจากญาติพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ป้องกันตัวเองเพราะเขาไว้ใจความไว้ใจนี่แหละเราจึงถูกคนที่ใกล้ชิดของเราเนี่ยทำร้ายไล่ความไว้ใจเนี่ยมันคือความรักไงพ่อแม่ที่ถูกลูกทุบตีสามีภรรยาที่ถูกนอกใจลูกที่ถูกเราที่ถูกเพื่อนหักหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยความไว้วางใจที่มีให้กันแล้วเราถูกทำร้ายเนี่ยมันคือความเสียใจซึ่งหลายคนข้ามมันไปไม่ได้เจ็บปวดทุกข์เราจะทำยังไงกับสิ่งนี้เชื่อหรือเปล่าคะว่ามันคงไม่ได้เกิดกับเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายตัวเองคิดอย่างนี้เสมอทุกครั้งที่คนที่เราไว้วางใจเนี่ยหักหลังเราทำร้ายเราบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะทำร้ายเราแต่ถ้าเราฝึกเอาคนที่ทำร้ายเราเอาคนที่หักหลังเราณปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้ใจตัวเองให้มันก้าวข้ามความรู้สึกทุกข์แบบนี้ไปได้หลังจากนี้ไปไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราจะหักหลังเราสักขนาดไหนจะทำร้ายเราขนาดไหนกรรมมันเป็นของเขาแต่เขาทำให้เราทุกข์อีกต่อไปไม่ได้อันนี้ต่างหากคือความรักตัวเองค่ะท่านญาติธรรมคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดกระบวนการความคิดของการเรียนรู้ขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ยืนอยู่บนโลกใบนี้แล้วถ้าเรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เนี่ยเราจะยืนอยู่ในโลกใบต่อๆไปยังไงให้มันสง่างามท่ามกลางการเกิดร่วมกันกับของเราทุกคนที่มีกิเลส
ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันบางทีอยู่ด้วยกันทั้งที่รักกันก็น้อยใจกันทั้งที่รักกันก็โกรธกันเกลียดกันไปจนคบกันไม่ได้เลยก็มีจากที่วันนึงเนี่ยเคยคุยกันดีๆเคยให้ความห่วงใยกันดีๆแต่วันนึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความรักความห่วงใยความปรารถนาดีที่มันเคยมีต่อกันเนี่ยมันหายไปมันเกิดอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่โลกอะแล้วก็เป็นวิบากกรรมถ้าเราไม่มีกรรมเนี่ยเราคงจะไม่ต้องได้รับความอดทนเนี่ยตัวเองเลยมองว่าในโอวาทปาติโมกขะท่านจติธรรมความอดทนเป็นเบื้องต้นของการทำความดีทั้งหมดจริงๆถ้าเราไม่ทนวันนี้เราไม่มีปัญญาวันนี้เราไม่เข้าใจชีวิตวันนี้ความทุกข์ข้างหน้าเนี่ยก็ยังรอเราอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าวันนี้เนี่ยเรามีความอดทนเรามีความเข้าใจวันข้างหน้าถึงสิ่งเดิมจะมาอีกเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับมันได้พอคิดไปคิดมามันก็เหมือนกับวัคซีนอะเราเอาความทุกข์ในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นตัวยาวัคซีนท่านญาติธรรมคะขณะนี้ท่านกำลังมีทุกข์เรื่องอะไรอยู่หนี้สินความรักการทรยศหักหลังหรือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านโรคใบนี้มันมีโรคระบาดเขาเอาเชื้อโรคที่มันระบาดอยู่เนี่ยมาทำวัคซีนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนคนนั้นทางกายทีนี้ใจของเราเนี่ยโรคความทุกข์ความทุกข์มันก็มีไหลความทุกข์เปรียบเสมือนกับโรคระบาดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรักความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเสียใจความรักความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความตณีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุความอิจฉาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโกรธแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องเอาคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเนี่ยมาทำวัคซีนให้ใจของเราเนี่ยพ้นไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นึกถึงวิธีการเจริญสติปัฏฐาน4ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงให้เราเนี่ยเอาสติเนี่ยตามระลึกรู้กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการนำเอาเชื้อโรคเอากิเลสที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมาทำเป็นวัคซีนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทำวัคซีนแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันสำเร็จเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะป้องกันความทุกข์ให้กับเราได้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพมันก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยไม่เกิดโรคนั้นไม่เกิดโรคนี้เหมือนกับพระอรหันต์ที่ท่านไม่เป็นโรคอะไรเลยทางใจมันก็ต้องค่อยๆจัดการไปทีละอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นต้นตอของการกำจัดก็คือเชื้อโรคตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเชื้อโรคตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโรคอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นไอ้เชื้อโรคตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอวิชชาอย่างคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกหลอกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกบางคนก็ไม่ได้ถูกหลอกจริงๆแต่ยอมที่จะถูกหลอกเพราะว่าหวังผลประโยชน์อย่างอื่นกิเลสเนี่ยมันซ้อนกิเลสแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดแกล้งโง่แต่ความจริงอาจจะโง่จริงๆก็ได้มันก็ถูกเขาซ้อนอีกทีนึงคือโดยความที่เราอยู่ในโลกใบนี้กิเลสเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครคนที่ถูกหลอกโดยคุณสมบัติก็คือคนที่ไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความฉลาดทางโลกนะคะไหวพริบปฏิภาณไม่ใช่แต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงจิต
ที่สามารถที่จะทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจได้แล้วดับทุกข์ปัญญาในที่นี้คือการดับทุกข์ไม่ใช่การแสวงหาความสุขคนละแบบกันปัญญาทางโลกเนี่ยคือการหลบเลี่ยงความทุกข์แล้วก็แสวงหาความสุขแต่ปัญญาทางธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะดับทุกข์ได้แล้วความสุขจึงจะเกิดขึ้นไม่มีการแสวงหานะคะอวิชชาเนี่ยมีโมหะนะเป็นโมหะกิเลสเนี่ยเป็นตัวโมหะเป็นหลักทีนี้อาหารของอวิชชาเนี่ยคืออะไรคือนิวรณ์คืออะไรเราพูดกันเป็นประจำเลยแม้กระทั่งคนที่ฟังวิปัสสนากรรมฐานอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็ได้ยินคำว่านิวรณ์เราจะมาดูนะคะว่าไอ้ความที่เราไม่รู้ถูกหลอกเนี่ยถูกกิเลสหลอกถูกคนด้วยกันหลอกแล้วก็มีความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยยังไม่มีวันจบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นอาหารแล้วเราเนี่ยเลี้ยงมันหรือเปล่ามีนิวรณ์เป็นอาหารเอาวิชาเนี่ยมีอะไรบ้างนิวรณ์หนึ่งกามฉันทะไอ้ความพอใจในกามคุณของเราเนี่ยแหละถ้ามันเกินขอบเขตเมื่อไหร่ตัวเองจะถามเสมอว่าคนที่มีความทุกข์เนี่ยอยู่ในขอบเขตของตัวเองหรือเปล่าฐานะหน้าที่สิ่งที่เราเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่มันเกินขอบเขตอะที่มันเกินขอบเขตนะคะอย่างเช่นกามคุณเนี่ยมันเกินขอบเขตขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เป็นทุกข์เป็นอวิชชาได้มันหลงไปแล้วอะค่ะก็คือมันหลงในกามอะมันกลายเป็นหลงไปแล้วหรือพยาบาทหลงไปในความโกรธนะคะวิจิกิจฉาความสงสัยไม่ปรงใจเชื่อความง่วงเหงาหาวนอนถีนมิทะและอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของอวิชชาถ้าเรามี5อย่างเนี้ยอวิชชาอยู่กับเราค่ะท่านจะทำมีหรือเปล่า1กามฉันทะความพอใจในกามกินอร่อยรูปเสียงกลิ่นหอมสัมผัสถูกต้องถูกใจเสียงเพราะถ้าเรามีตรงนี้อยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นอาหารของอวิชชาแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ให้มีนะคะแต่มันเป็นอาหารของอวิชชาทำให้อวิชชาเนี่ยสามารถโตได้เลยถ้าเราขาดสติพยาบาทเป็นอาหารของอวิชชาความสงสัยเป็นอาหารของอวิชชาความง่วงเหงาหาวนอนความซึมเศร้าต่างๆเป็นอาหารของอวิชชาแล้วก็ความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นอาหารของอวิชชาทีนี้เนี่ยไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยทั้ง5เนี่ยมันก็มีอาหารของมันทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันมีอาหารก็คือทุจริต3ทุจริตก็คือการกระทำที่ผิดทางใจทางวาจาแล้วก็ทางกายใจที่ทุจริตก็คืออย่างเช่นในอกุศลกรรมบท10ใจที่ทุจริตก็คืออภิชฌาจิตที่มันคิดจะได้ของคนอื่นทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ใช่ของตัวคิดจะได้เนี่ยคนที่คิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำพูดเนี่ยมันก็จะเอาของเขาละโดยธรรมชาติการกระทำก็มีความพยายามที่จะเอาแน่นอนคือจิตที่มันคิดจะได้ของคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเราอยากจะได้ของใครเนี่ยเราก็จะมีความพยายามในการที่จะเอาของเขามาหรือสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะฆ่าสัตว์เนี่ยจิตที่คิดจะได้ของคนอื่นเนี่ยมันเป็นโลภะแต่ส่วนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทสะแต่ข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยจะชัดเจนในข้อของอธินาทานาเวรมณีเนี่ยจิตที่คิดจะได้ของคนอื่นคือทรัพย์สินเนี่ยเมื่อจิตมันมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความพยายามในการพูดที่จะเอาของเขาแล้วก็มีการกระทำที่จะขโมยที่จะลักทรัพย์หรือข้อกาเมสุมิจฉาเนี่ยจิตเนี่ยจะได้ของคนอื่นเช่นสามีของคนอื่นภรรยาของคนอื่นเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยก็จะพูดในลักษณะที่จะเอาของเขามา
เอาชนะมีความพยายามที่จะได้สามีมีความพยายามที่จะได้ภรรยาของคนอื่นเนี่ยมาของเป็นของตัวเองการกระทำมันก็มีการเรียกว่าถ้าภรรยาของเขาหรือสามีของเขาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีการแข่งขันมีการต่อสู้เพื่อที่จะได้มาเพื่อที่จะชนะมันมีจิตแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุจริต3เนี่ยทั้งใจทุจริตอภิชฌาโทมนัสจิตคิดโกรธพอจิตของเราไม่ชอบใครสักคนนึงเนี่ยเราก็จะพยายามไปพูดให้คนเนี่ยเกลียดคนคนนี้ทั้งหมดเลยหรือพูดขัดผลประโยชน์ให้เขาไม่ได้ผลประโยชน์อย่างที่เราต้องการการประโยชน์กันเนี่ยคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าจิตหรือมิจฉาทิฏฐิกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันคิดแบบนี้จิตมันไม่ดีอะในอกุศลกรรมบทเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดการกระทำที่ทุจริตขึ้นมาทุจริต3เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันก็มีอาหารของมันนะคะลองไล่ไปดูซิว่าเราเนี่ยให้อาหารมันอยู่หรือเปล่าทุจริต3เนี่ยการไม่สำรวมอินทรีย์เป็นเหตุของทำให้เกิดทุจริต3ขึ้นมาการไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่สำรวมทางตาการมองอย่างขาดสติการฟังอย่างขาดสติการได้กลิ่นอย่างขาดสติการลิ้มรสอาหารอย่างขาดสติมันทำให้เราเนี่ยติดใจฟังเสียงเพราะๆกินของอร่อยอร่อยติดใจขึ้นมาพอติดใจขึ้นมาอยากได้ความอยากได้ของแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ของของเราอะเราไม่มีอะมันก็จึงเกิดการทุจริตขึ้นมาเพราะฉะนั้นการไม่สมรวมอินทรีย์เนี่ยมันทำให้เกิดเหตุทุจริตทั้ง3นี้มาแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้เราเนี่ยไม่สำรวมอินทรีย์นะคะถ้าเกิดจะอ่านต่อเพิ่มเนี่ยไปดูที่ในอวิชชานะคะอาหารของอวิชชาในพระไตรปิฎกมีอยู่อันนี้การไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารเห็นไหมคะขาดสติที่อยู่ในปัจจุบันด้วยนะถ้ามันมีคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยต่อท้ายเนี่ยนั่นหมายถึงไม่ใช่สติธรรมดาต้องเป็นสติที่ทันปัจจุบันสติที่ทันปัจจุบันได้เนี่ยมันจะต้องมีสมาธิมันจะต้องมีความเพียรกำลังโดยตรงๆเลยที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมรูปธรรมที่จะสร้างภาพขึ้นมาแต่มันเป็นความจริงที่อยู่ในหัวใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวสติตัวสมาธิตัวความเพียรหรือตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นที่ใจของเราถึงจะมีคุณค่าขึ้นมาแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันขาดไปมันไม่มีอโยนิโสมนสิกาการที่พิจารณาไม่แยบคายไม่เป็นคนที่พิจารณาอะไรให้แยบคายเนี่ยสติสัมปชัญญะจึงไม่เกิดสังเกตไหมคะตอนที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องค่อยๆดูพิจารณาหรืออานาปานสติเราก็ต้องค่อยๆดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้แหละคือโยนิโสมนสิการคือใส่ใจแต่ทีนี้ในชีวิตมันไม่ใส่ใจอะไรเลยอะสติมันก็ขาดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็มีอาหารอีกอะไรเป็นอาหารของอโยนิโสมนสิการความไม่มีศรัทธาเนี่ยไม่มีความเชื่อในการทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใครจะมาชวนไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปกับเขาอะเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีจริงแต่คนที่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีจริงๆเนี่ยถึงมันยังไม่เห็นผลเนี่ยก็จะไม่มีทางไปไหนเขาเรียกว่าความมั่นคงนั่นเองนะคะความไม่มีศรัทธาก็มีอาหารอีกอะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาอาหารของความไม่มีศรัทธาก็คือการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมคือคนที่ไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองการฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยมันจะเสริมให้เราเนี่ยมีศรัทธาเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็มีอาหารเหมือนกัน
อาหารของการไม่ได้ฟังธรรมก็คือการไม่ได้คบสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือคนดีคือคนที่เป็นผู้รู้ในธรรมะของพุทธเจ้าเราไม่คบกัลยาณมิตรเราไม่คบสัตบุรุษเราจะไม่มีทางที่จะได้ฟังสิ่งดีๆศรัทธาของเราก็จะสั่นคลอนเราก็ไม่มีโยนิโสมนสิการเราก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็ไม่สำรวมอินทรีย์เราก็ทำทุจริตทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนิวรณ์ก็งอกงามอวิชชาก็โตเต็มที่สุดท้ายแล้วชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองเราให้อาหารของอวิชชากันหรือเปล่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราลองดูสิคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนมันต้องเริ่มต้นที่การคบคนดีอ่ะต้นแบบคนดีเราดูจากอะไรอ่ะเราดูจากการที่เขาใช้ชีวิตน่ะไม่เบียดเบียนคนอื่นดูจากเขาตัวยังไงยังมีความสุขในสังคมโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนเขาเป็นต้นแบบให้กับเราได้นี่คือคนดีทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเองเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ยังอยากได้ของคนอื่นอยู่ยังเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยถึงจะพูดว่าตัวเองเป็นคนดีขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ยังโกหกอยู่ยังหลอกลวงคนอื่นอยู่ก็ไม่เรียกว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตบุรุษเนี่ยก็คือต้นแบบการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยก็คือการคบสัตบุรุษถ้าเราบูชาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเขาเป็นต้นแบบแล้วเราจะมีพลังสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเราได้บูชาพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ที่คอยให้เราเนี่ยเรียนรู้แต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนบรมครูที่เป็นต้นแบบให้กับเราอยู่ในหัวใจตลอดเวลาแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเป็นต้นแบบให้เราทำสิ่งนั้นมั่งทำสิ่งนี้มั่งอย่าไปจับผิดสำคัญที่สุดเลยที่เราจะเจริญไม่ได้เนี่ยคือการจับผิดครูบาอาจารย์เพราะจิตที่มันจับผิดคืออกุศลขนาดคนธรรมดาธรรมดาด้วยกันน่ะคนไม่ดีคนมีกิเลสเนี่ยท่านยังไม่ให้จับผิดเลยแล้วคนที่ให้ความรู้เราอะคนที่ให้สิ่งดีๆกับเราเนี่ยแล้วเราไปจับเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้จิตของเราเนี่ยมันตกต่ำลงไปในเวลาเดียวกันเราปรารถนาความเจริญแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยกลับไปมุ่งไปทางไม่เจริญทางเสื่อมมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนามันก็จึงไม่สมความปรารถนาสักทีหนึ่งความทุกข์จึงเกิดขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านอย่างการที่เราได้มาอยู่ในวัดแบบนี้เนี่ยหรือเจอคนเนี่ยยังคุยกับพี่ต๋อมคุยกับพี่หนึ่งคุยส่วนใหญ่จะคุยกับพี่ต๋อมนะคะเมื่อเช้าก็คุยแบบเราเนี่ยมีบุญเราได้เจอแต่คนดีๆเนี่ยมันทำให้การมีชีวิตที่ดีเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยดึงให้เราเนี่ยอกุศลเพิ่มขึ้นดึงให้เราตกต่ำดึงให้งานเราเสียดึงอุ้ยคบคนไม่ดีเนี่ยพอถึงเวลาพวกมันเสียหายไปหมดอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราคบคนดีเนี่ยมันจะส่งเสริมทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นโดยเฉพาะในการศึกษาธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะชาตินี้นะคะมันได้ชาติต่อๆไปด้วยวันนี้เวลาหมดค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่แจ้งเวลามาขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโรท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ